สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะเป็นเซตต่อเล็บทาสีเจลด้วยตัวเองนะคะในเซตเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่องอบแต่ว่ามันจะเป็นแบบหน้าตาที่แบบไม่เหมือนในร้านเนาะจะเป็นแบบทำด้วยตัวเองแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเซตอุปกรณ์นะคะจะมาอยู่ในกระเป๋าด้วยตัวนี้กระเป๋าก็โอ้โหสุดหรูมากนี่แล้วก็เปิดมาอย่างนี้นะคะโอ้โหตรงนี้ก็จะมีสีเล็บสีเจลนะคะให้3สีด้วยกันในเซตนะคะเขาก็จะมีเป็น อุปกรณ์เคลียร์หน้าเล็บเป็นตะไบต่างๆนะคะก็จะมีตัวตกแต่งนะคะมีสติ๊กเกอร์มีฟอยล์แบบนี้นะคะน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นแบบจะให้เป็นสำลีด้วยอย่างที่บอกว่าเขาเป็นเซตต่อเล็บนะคะเขาก็จะมีเป็นตัวเล็บปลอมแบบใสๆอย่างนี้นะคะให้แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มีตัวน้ำมันบำรุงเล็บค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตะไบอยู่ด้านนี้สำหรับเซตนี้นะคะราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 3,500 บาทแต่ว่าช่วงโปรโมชั่นนะคะเขาจะจัดเซตเนี้ยอยู่ที่ 1,999 บาทค่ะค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะมาทำการต่อเล็บแล้วก็ทาสีกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เคลียร์หน้าเล็บค่ะก็จะใช้ตัวนี้นะคะก็คือเราตัดเล็บหรือว่าแบบเคลียร์เล็บให้เรียบร้อยนะคะก็คือเราจะใช้ตัวเนี้ยดันหนังเราทำเพื่อที่เคลียร์หน้าเล็บนะคะให้หน้าเล็บเขาสะอาดเนาะแล้วเราก็จะลงสีได้ติดทนดีมากนะคะค่ะพอเราดันหน้าเล็บเสร็จแล้วนะคะก็จะมาใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวตะไบนะคะซึ่งเขาก็มีในเซตนี้เหมือนกันมีความขรุขระนิดนึงเนาะเพื่อที่เวลาเราทาสีเจลเนี่ยมันจะติดทนค่ะตะไบแบบนี้เบาๆนะคะให้เขามีความแบบหยาบนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวแอลกอฮอล์ตัวนี้นะคะที่เขาให้มาฉีดแล้วก็ทำความสะอาดต่อไปเราก็จะมาลงเป็นตัวเบสนะคะตัวเบสของเขาจะเป็นขวดสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็ทาไปที่เล็บของเราได้เลยตัวเบสนะคะเราก็จะทาบางๆนะคะอย่างนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาที่เครื่องนี่ค่ะเปิดไฟแล้วเราก็เอาเล็บของเรามาตรงไฟตรงนี้นะเอามาใกล้ๆค่ะค่ะเราก็จะทำการอบนะคะตัวนี้ประมาณ30วิค่ะค่ะเราก็จะมาตรงนี้จะเป็นตัวเล็บที่ได้ไปในเซตนะคะเขาก็จะมีเป็นเลขบอกนะคะตามขนาดแล้วก็วัดกับขนาดของเล็บที่เราจะติดนะคะก็เราจะเอามาทาเอาเบสนะคะมาทาตรงโคนเล็บนะคะด้านในทาประมาณนี้นะคะกลับมาติดที่หน้าเล็บของเราค่อยๆไล่ให้ไม่ให้เป็นฟองอากาศด้านในเนาะแล้วก็กดค้างเขาไว้นิดนึงแต่ว่าก็เอาไว้ให้ใกล้ๆไฟอย่างนี้เขาก็จะเชื่อมเล็บปลอมติดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นเล็บนะคะที่เราอบแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ตะไบนี้นะคะที่ได้ไปตะไบทรงตามที่เราต้องการก่อนที่เราจะทำการทานะคะทาสีเล็บอันนี้เราก็ตะไบหน้าเล็บตะไบทรงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้แอลกอฮอล์เหมือนเดิมเช็ดทำความสะอาดฝุ่นให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็พร้อมที่จะลงสีค่อยๆทานะคะไม่ให้โดนขอบเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะติดไม่ทนทาเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมนะคะปิดปลายเล็บด้วยเพื่อที่เขาจะติดทนนานนะคะค่ะอันนี้ก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอบแล้วแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทาเป็นตัวท็อปตัวนี้นะคะเขาจะเขียนหน้าขวดว่าท็อป VIP แบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำใสๆซึ่งเป็นตัวเคลือบ
หน้าเล็บให้เงานะคะแล้วก็อบได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ก็คือเราจะใช้ตัวน้ำมันอันนี้นะคะก็จะเอามาบำรุงนะคะตรงนี้เลยเคลือบตรงจมูกเล็บนะคะแล้วก็ทาให้ครบทุกเล็บค่ะเท่านี้นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นการทำเล็บด้วยตัวเองนะคะง่ายมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปสอบถามหรือสั่งซื้อได้ตามข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ